ส่วนของ20ตําตำรวจเอกลูกน้องบิ๊กโจ๊กนะคะเมื่อคืนดอดไปมอบตัวกลางดึกหลังจากที่ถูกออกหมายจับฐานสมคบกันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินก่อนที่จะมีการยื่นประกันตัววงเงินคนละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อคืนนะคะในช่วง21นาิกา30นาทีที่สอนเตาปูนก็มีรายงานบอกว่า10ตตำรวจเอกนัทวุฒ วัดแววนะคะแล้วก็สิบตำรวจเอกนัทนันชูจักซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟอกเงินโดยทั้งสองนั้นเป็นลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผอตรอก็ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพันตำรวจโทคดจพบ,บุญอิน สารวัตรสอบสวนสอน,นอเตาปูนนะคะเพื่อจะรับทราบข้อกล่าวหาผู้สื่อข่าวในรายงานบอกว่าหลังจากที่สิบตารวจเอกนัทวุฒิพบกับพนักง,งานสอบสวนเสร็จสิ้นก็ได้หันมายิ้มให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบคําถามใดๆก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะหลบออกไปทางประตูด้านข้างของโรงพักแล้วก็เดินทางขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับทันทีค่ะซึ่งเบื้องต้นทางพนักง,งานสอบสวนได้อนุญาตให้ประกันตัวโดยตีวงเงินสดประกันหลักทรัพย์จานวน1น0 0 0แบาทก่อนที่ จะอนุญาตให้มีการประกันตัวโดยจะนัดให้ผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยมาพบนะคะเพื่อนําตัวไปส่งฝากขังสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันนี้ในช่วงเวลา13นาฬกาอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะคะแล้วก็มีรายงานบอกว่าสําหรับผู้ต้องหารายอื่นๆนั้นยังไม่มีการประสานหรือว่าติดต่อขอเข้ามอบตัวแต่อย่างใด สำหรับ10บตำรวจเอกนัฐบวุฒิและ10บตำรวจเอกนัทนันเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ถูกสารอาญาออกหมายจับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้รวม4รายด้วยกันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ3รายนะคะ ประกอบด้วยพันตำรวจเอกกิติชัยสังขะถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาหมายจับข้อหาสมคบกันฟอกเงินแล้วก็เป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟอกเงินรวมถึง10ตตำรวจเอกนัทวุฒิและ10ตตำรวจเอกนัทธนันนะคะส่วนพลเรือนอีกหนึ่งรายค่ะนั่นก็คือนายนาภัสกรหรือว่าอูถาดใหญ่อันนี้หมายจับข้อหาสมครบร่วมกันฟอกเงินนั่นเอง